เงินในบัญชีมันหายไปไหนหมดตั้ง 300,000 คุณทำกับฉันแบบนี้ได้ยังไงทำอะไรกันเอ็งไม่ได้ออกกำลังกายหนักขนาดนี้มาหลายเดือนแล้วค่ะก็น้องเขาเดือดร้อนอะคุณอะไรอะไรก็เอ็มมี่ถ้าสำคัญขนาดนั้นอะที่ก็ไปอยู่กับมันเลยสิคุณเป็นอะไรเปล่าครับเมื่อไหร่จะมาสักทีนะน้องเขาคงสนิทกับคุณมากเลยสินะสนิทสิครับน้องเขาน่ารักมากเลยนะคุณงั้นฉันขอตัวกลับก่อนนะพี่ก๊อตโทษทีนะคะที่มาสายอ่ะไม่เป็นไรครับมานั่งก่อนสิโอ๊ยนี่พี่หนุ่ยใช่ไหมคะสวัสดีค่ะหนูชื่อเอมมี่นะคะเป็นน้องคนสนิทของพี่ก๊อตเราสนิทกันมากเลยอะค่ะพี่ก๊อตไม่เจอกันตั้งนานอะหล่อขึ้นนะเนี่ยพี่ก๊อตพี่จำแก้มได้ปะอ๋อจำได้นางไปทำศัลยกรรมมาคือแบบสวยขึ้นมากสวยขึ้นเป็นกองสวยจนนี่ไม่จำไม่ได้อ่ะอุ๊ยนี่พี่หน่อยก็ทำมาเหมือนกันใช่ไหมคะถึงว่าสวยเชียวนี่ขอโทษทีนะคะพอดีว่านี่น่าจะสนิทกับพี่ก๊อตมากไปหน่อยเลยพูดอะไรไม่ทันคิดอะค่ะพี่หน่อยไม่ว่าอะไรหรอกใช่ไหมคะไม่เป็นไรหรอกค่ะคือพี่ก็ทำอะไรค่ะหรือว่าน้องเอมมี่อยากจะทำบ้างล่ะคะเผื่อว่าจะได้สวยแบบพี่บ้างเพราะถ้าไม่สวยก็เหนื่อยหน่อยนะพี่ทำที่หมอไหนอะคะเขาทำธรรมชาติมากเลยนะคะดูแทบไม่ออกเลยว่าทำส่วนจะแนะนำคลินิกให้เนี่ยมีขอบคุณมากเลยนะคะแต่ว่าไม่เป็นไรหรอกค่ะมีพอใจในหน้าตัวเองแล้วพี่ก๊อตนี่คอแห้งจังเลยค่ะงั้นเดี๋ยวพี่สั่งอะไรให้กินน้องครับไม่เป็นไรค่ะนี่กินกับพี่ก๊อตก็ได้น้ำผึ้งมะนาวไม่ใส่น้ำตาลชอบกินเหมือนกันเลยอ่ะหรือว่าน้องเอ็มมี่อยากจะกินของพี่ด้วยล่ะคะไม่เป็นไรหรอกค่ะมี่ไม่ชอบกินร่วมกับคนอื่นเว้นแต่ว่าจะกินกับพี่ก๊อตคนเดียวเท่านั้นล่ะค่ะอีกอย่างนึงอันนี้มีน้ำตาลใช่ไหมคะมี่ไม่ชอบกินน้ำตาลนะคะเพราะว่ากินน้ำตาลแล้วมันหน้าแก่และก็อ้วนด้วยอร่อยไหมครับอร่อยค่ะพี่ก๊อตเอ้าเอมมี่มาได้ไงเนี่ยโอ๊ยนี่ปวดหัวมากเลยอะค่ะเอ้างั้นเดี๋ยวพี่ไปเอายาให้นะไม่เป็นไรมีกินแล้วแต่ว่ามันไม่หายอะพี่ก๊อตนวดหัวให้มีหน่อยดิอ๋อได้สิมันพี่คนนี้ส่งก่อนเอาช้าๆหมดเลยแน่นเลยดีขึ้นไหมสบายมากเลยโอ๊ยพี่ก๊อตเบาๆสิมีเจ็บนะก็เบาที่สุดแล้วนะเมื่อไหร่จะเสร็จเนี่ยโทรน้องหน่อยสิครับเอาไว้บอกให้เบาๆไงนิดนึงนะใกล้เสร็จแล้วครับดีไหมสบายมากเลยโอ้ยรีบสิ
ไงคุณผมก็แค่ให้น้องเขามาอาบน้ำบ้านเราอ่ะมาอาบน้ำฉันยังพอเข้าใจแต่นี่ทำไมคุณสองคนถึงมาอยู่ในห้องน้ำด้วยกันก็น้องเขาไม่สบายอ่ะคุณผมก็แค่มาเช็ดผมให้เองใช่ค่ะเมื่อวานที่ก๊อตพายนี่ไปออกกำลังกายเอมี่ไม่ได้ออกกำลังกายหนักขนาดนี้มาหลายเดือนแล้วอะค่ะก็เลยเมื่อยไปทั้งตัวแล้วก็ไม่มีแรงแขนแล้วด้วยเลยขอให้พี่ก๊อตมาเช็ดผมให้อะค่ะจะว่าไปนะคะพี่เนยเมื่อก่อนเอมี่มานอนบ้านพี่ก๊อตบ่อยๆก็ไม่เห็นจะเป็นไรนะคะพี่เนยคงไม่ว่าอะไรเอมี่หรอกใช่ไหมแล้วพี่จะว่าอะไรน้องได้ล่ะคะเมื่อกี้พี่เนยพูดว่าอะไรนะคะเปล่าค่ะพี่ก๊อตเอมี่หิวจังเลยอะค่ะตั้งแต่เช้ายังไม่ได้กินอะไรเลยพี่ก๊อตไปทำอะไรให้เอมี่กินหน่อยได้ไหมคะก๊อตอะเขาทำกับข้าวไม่เป็นหรอกถ้าหิวอะก็สั่งเขาเองละกันพี่ก๊อตเนี่ยนะทำกับข้าวไม่เป็นพี่ก๊อตอะทำกับข้าวอร่อยที่สุดเลยนะคะพี่เนยนี่พี่เนยไม่เคยกินฝีมือพี่ก๊อตหรอกนะคะเมื่อก่อนเอมมี่ได้กินฝีมือพี่ก๊อตแทบทุกวันเลยนะคะนะไปทำอะไรให้กินไหมนะได้ครับงั้นเดี๋ยววันนี้พี่หาอะไรง่ายๆให้กินก่อนแล้วกันได้เลยพี่ก๊อตทำอะไรเนี่ยเอมมี่ก็ชอบทั้งนั้นเลยค่ะนี่ก๊อตเงินในบัญชีมันหายไปไหนหมดฮะตอบมาสิเงินตั้ง 300,000 มันหายไปไหนหมดคือความผิดเอมี่เองแม่มีป่วยอ่ะพี่ก๊อตเขาสงสารก็เลยให้มียืมอ่ะคุณทำกับฉันแบบนี้ได้ยังไงนี่มันเงินแต่งงานของเรานะคุณเอาไปให้คนอื่นใช้แบบนี้ได้ยังไงตอบมาสิคุณเห็นคนอื่นสำคัญกว่างานแต่งของเราเหรอนี่คุณงานแต่งมันก็ส่วนงานแต่งสิแต่นี่ชีวิตคนนะยังไงชีวิตคนน่ะมันก็สำคัญกว่างานแต่งอยู่แล้วอ่ะใช่สิยังไงเอมมี่มันก็สำคัญกับพี่อยู่แล้วนี่อะไรอะไรก็เอมมี่ถ้าสำคัญขนาดนั้นน่ะพี่ก็ไปอยู่กับมันเลยสิก็น้องเขาเดือดร้อนนะคุณผมต้องช่วยดิเดือดร้อนเหรอเดือดร้อนหรือว่ามันอยากได้พี่กันแน่นี่คุณจะพูดเกินไปแล้วนะพอเถอะค่ะเรื่องเนี้ยมันเป็นความผิดของเอมมี่เองพี่ไม่ต้องห่วงนะคะเรื่องเงินน่ะเดี๋ยวเอมมี่จะหาเงินมาใช้คืนพี่เองเอมมี่เดี๋ยวก่อนสิเอมมี่ก๊อตถ้าคุณออกไปเราเลิกกันแล้วพี่จะทำยังไงต่อให้มันเป็นแบบเนี้ยดีแล้วหมอบอกว่าพี่จะอยู่ได้อีกไม่นานพี่ก๊อตพี่บอกเขาไปเถอะอย่าทำแบบนี้เลยนะพี่จะปล่อยไปแบบนี้จริงๆหรอพี่คิดดีแล้วใช่ไหมที่จะทำแบบเนี้ยอืมพี่คิดดีแล้วอะเนยจะได้ตัดใจจากพี่ได้พี่ไม่อยากให้เนยต้องลำบากมาดูแลคนป่วยแบบพี่อะ
เอมี่พี่ขอร้องนะถ้าพี่ยังมีชีวิตอยู่อย่าบอกเรื่องนี้กับเนยเลยนะพี่ไม่เคยรู้เลยว่าก๊อตเขาจะป่วยหนักขนาดนี้หนูขอโทษนะพี่เป็นเพราะว่าที่ผ่านมาพี่ก๊อตขอให้เอมมี่แกล้งทำให้พี่ไม่พอใจอ่ะพี่จะได้ทิ้งเขาไปฮะอะไรนะเอมมี่แต่เอมมี่ยังเป็นเด็กเอมมี่เป็นเด็กกำพร้าพ่อแม่พี่ก๊อตเก็บมาเลี้ยงจนเราเติบโตมาด้วยกันเราเป็นเหมือนพี่น้องกันจริงๆตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้เอมมี่ยังไม่เคยเห็นใครที่พี่ก๊อตรักเท่าพี่มาก่อนเลยนะนี่พี่เข้าใจเขาผิดมาตลอดเลยเหรอส่งพี่ก๊อตกันเถอะนะ